คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณอ้ำมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงคนหนึ่งที่โอ้โหชอบทรมานสัตว์ครับจนทำให้ตัวของคุณลุงท่านเนี้ยต้องพบเจอกับวิบากกรรมเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก32ปีที่ผ่านมาคุณอ้ำมาพร้อมกับเรื่องนี้ครับหัวหลุดไม่หยุดกรรมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณอ้ำกันเลยครับสวัสดีครับคุณอ้ำสวัสดีครับผมครับผมคุณอ้ำตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับชลบุรีครับผมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีอากาศที่นู่นเป็นไงฝนตกทุกวันไหมครับเนี่ยเกือบทุกวันครับพี่เกือบทุกวันเลยครับช่วงนี้มรสุมเข้าใช่ครับใช่ครับก็เลยค่อนข้างจะมีฝนเยอะก็หน่อยนะฮะแต่คุณอ้ำกับผมนี่เรายังไม่เคยคุยกันไม่เคยเลยครับผมแล้วอยู่ที่นู่นปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับฟังทุกวันครับแต่เป็นฟังย้อนหลังสมมติจะเป็นย้อนหลังนะใช่ครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลังได้หมดเลยขอบคุณมากที่ติดตามรายการคุณอ้ำครับฟังจนเป็นยาเสพติดนะครับใช้คำนั้นเลยเหรอใช้คำนั้นเลยครับคือไม่ว่าจะทำงานนั่งทำงานตอนไหนเวลาไหนก็จะต้องเปิดรายการขึ้นมาฟังตลอดครับแก้เหงาครับนะครับวันนี้คุณอ้ำมาพร้อมกับหนึ่งเรื่องที่ผมอ่านข้อมูลเบื้องต้นโหเรื่องของคุณลุงคนหนึ่งที่ชอบทรมานสัตว์จนทำให้ตัวของคุณลุงคนนี้เจอกับวิบากกรรมใช่ครับหัวหลุดที่เจอมากระตัวเลยครับหัวหลุดไม่หยุดกรรมเป็นยังไงครับเรื่องนี้ก็อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกนะขอย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อประมาณ32ปีที่แล้วนะครับครับก็เรากับผมใช้นามสมมุติทั้งหมดนะครับก็คือลุงพรเนี่ยแกจะอยู่ถัดจากบ้านผมไปประมาณ5หลังนะครับแล้วก็ในชีวิตประจำวันของลุงพรเนี่ยครับแกจะเป็นคนที่มีเวลาทำงานแค่ประมาณช่วงเช้ากับช่วงเย็นก็คือขับรถไปส่งนักเรียนแล้วก็รับนักเรียนกลับไปส่งที่บ้านนะครับก็คือจะมีงานทำแค่การถึงศุกร์แล้วก็เวลานั้นแกก็จะว่างเลยคือว่างเลยนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะเป็นตอนนั้นผมเป็นเด็กเก็บเงินรถสองแถวกับประมุ่นก็คือแฟนแกเนี่ยแหละครับคือผมก็จะเป็นคนเก็บเงินแล้วก็จะมีน้องของลุงพรเนี่ยเป็นเด็กติดรถตู้เวลานั้นก็คอยเป็นไปส่งเด็กก็จะต้องมีคนเปิดประตูให้เด็กไปส่งใช่ไหมครับกิจวัตรก็เป็นอย่างนี้ไปทุกวันก็คือก็เช้าก็ไปรับนักเรียนไปส่งโรงเรียนแล้วก็ตอนเย็นแกก็จะผ่านเส้นทางเดิมๆทุกวันนะครับอันนี้เราพักไปก่อนทีนี้เราจะมาพูดถึงจิตใจสภาพการกระทำของแกนะครับโดยบุคลิกส่วนตัวเนี่ยลุงพรเนี่ยเป็นชายร่างใหญ่ผิวดำเป็นคนแข็งแรงมากคนหนึ่งซึ่งไอ้วิธีการกินของแกนะครับก็คือไม่มีใครเขาถือสาแกหรอกครับในคนในหมู่บ้านก็คือเห็นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าแกสามารถกินได้ทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะประเภทไหนหรืออะไรแล้วก็ตามเนี่ยอันนี้ที่ผมบอกว่าทุกอย่างนี่หมายถึงทุกอย่างจริงๆนะครับทุกอย่างนะใช่ครับทุกอย่างจริงๆครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังทุกอย่างครับทุกอย่างเลยแล้วมันไม่น่าแปลกใจหรอกครับก็คือเราก็ไม่ได้แปลกใจหรอกเพราะแกปกติก็เป็นคนกินเหล้าเป็นคนกินเหล้าหนักๆอยู่แล้วกินจนเมาหลับเมาพับเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันติดตรงที่วิธีการที่แกสังหารสัตว์เหล่านั้นนะครับนะครับแล้วแกเนี่ยจะเป็นคนที่กินเนื้อพวกนี้โดยวิธีการทางที่มันยังมีลมหายใจอยู่คือมันยังมีชีวิตอยู่โอ้โหเดี๋ยวนะกินเป็นเลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นก็คือทำสุกนั่นแหละครับแต่คือแบบว่าแทนที่แกจะเอาผมยกตัวอย่างให้ดูเคสหนึ่งอันนี้ที่ผมเห็นกับตาแล้วคนทั้งหมู่บ้านก็เห็นนะครับก็คือบ้านพี่สาวแกจะอยู่ตรงข้ามครับนะครับก็วันนั้นป้าใหญ่น่ะเขาบ้านเป็นผ้าบ้านพื้นยกสูงทีนี้แกแล้วมันจะเป็นคลองเล็กๆแล้วรอบๆมันก็จะเป็นป่าละเมาะเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็คือบ้านแกแล้วทีนี้แกก็เลยคิดว่าอีน่าจะถมดินแล้วก็ปรับหน้าดินมันซะเพื่อที่ว่าลูกหลานจะได้มานั่งทำการบ้านนั่งคุยนั่งสุนเซเฮฮากินข้าวอะไรกันก็ว่าไปตามนั้นนะครับครับนะครับแล้ววันนั้นน่ะก็ถางพื้นที่กันถางป่าถางอะไรทุก
วันนั้นมันมีงูจงอางตัวเท่ากับข้อมือที่ใหญ่เนี่ยครับเลื้อยออกมาเลื้อยออกมาอันนี้ที่ผมเห็นกับตาเลยนะครับก็คือแล้วก็มีคนเนี่ยวิ่งไปบอกลุงพรพี่แจ๊คเชื่อไหมว่าแกเดินมานะแกชิลมากรอยยิ้มของแกแววตาของแกคือแกไม่มีอาการตลกตกใจหรือว่ากลัวกับสิ่งอะไรพวกนี้เลยคือแกจะชิลมากแต่เดินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแกเอาไม้หน้าสามกดหัวกดหัวเสร็จปุ๊บแกก็เอาเชือกมัดคอแล้วก็ไปผูกกับบนต้นไม้โดยที่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับแกจะเอาใบมีดโกนด้ามละ50ตังค์ด้ามด้ามละบาทที่ป้าป้าสมัยก่อนจำได้ใช่ไหมที่พี่แจ็คได้บอกใช่ไหมแกก็จะกรีดรอบคอแล้วก็กรีดตรงท้องมันแล้วก็ถลกหนังมันออกมาสดๆเลยเนื้อมันก็จะขาวขาวขาวมันก็จะดิ้นดิ้นดิ้นคือแกบอกว่ายิ่งทำแบบนี้เนื้อมันจะยิ่งหวานอร่อยคือเป็นแนวแบบพวกเปิดพิสดารคือมันเรามองเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้ผิดเปิดพิสดารหรือว่าอะไรแล้วก็เราก็เข้าใจว่ามันเป็นรสนิยมของแกแต่มันแปลกใจตรงที่ขั้นตอนที่แกทำครับหรือวิธีที่แกทำน่ะคือบางอย่างดูเหมือนแกอมหิตมากๆแต่ในมุมเดียวกันเหมือนกับแกเองก็เป็นฮีโร่ด้วยเพราะว่าตัวลุงพรเนี่ยมีทักษะในการสังหารสัตว์เหล่านี้คือชำนาญมากจนอันนี้เจอมากระตัวก็คือเพื่อนๆ เนี่ยก็จะเอาแกเป็นเยี่ยงอย่างด้วยเห็นแกเป็นแบบเป็นไอดอลนะครับก็คือสมัยนั้นเนี่ยเหมือนว่าโอ้โหแกทำอะไรทั้งง่ายดายเกินอย่างเพื่อนผมไอ้อ้วนเนี่ยบ้านอยู่ด้วยกันบ้านจะอยู่ติดกันไอ้อ้วนเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้แต่เขาไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ทำอะไรนะเขาเลี้ยงเป็นเพื่อนเลิกเรียนมาเขาก็จะนั่งดูมีความสุขเขาโปรยเขาเปลือกอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้งานประจำปีก็คือมันมีทุกปีเช่นปีใหม่เอ่ยสงกรานต์เอ่ยขึ้นสมัยก่อนเนี้ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะรวมเงินกันรวมเงินรวมทองกันซื้อขนมเอามาจัดกิจกรรมให้เด็กนะครับก็คือเด็กสมัยนี้ก็ไม่น่าจะรู้จักกันเช่นวิ่งเป่าลูกโป่งกินขนมโก๋เป่าแป้งอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาเงินไปซ่อนตามจุดต่างๆเอาเด็กไปขังไว้ในห้องแล้วก็ปล่อยให้เด็กมาวิ่งเล่นกันแล้วเล่นกันอย่างนี้ครับก็คือในมุมนั้นก็จะมีในมุมที่การละเล่นไปแต่ในมุมหนึ่งมุมผู้ใหญ่ที่นั่งกินเหล้ากันเขาก็ต้องมีกับแก้มถูกไหมครับครับลุงพรเนี่ยเขาจะเดินไปนี่ผมเห็นจะตายนะแกก็เดินไปแกก็จะบอกว่าแม่อ้วนขอเป็ดกับไก่อย่างละตัวนะแล้วแกเป็นคนที่ไม่ต้องรอขออะคำอนุญาตจากใครขอปุ๊บเอาเลยคือทุกคนจะรู้หมดแน่นอนครับพี่แกจะจับมาเสร็จปุ๊บนะแล้วแกไม่รอคำอนุญาตโดยไม่ฟังอีราคาอีลมเงินซึ่งแกจะบิดคอครับให้มันสวนทางกันอ่ะด้วยการบิดเพียงครั้งเดียวครับดังตึ๊กมันก็จะชักกระแด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 กคือแกใช้วิธีนี้อย่างเดียวเลยครับคือแกบิดสดๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วที่ผมเห็นจะจากกับตาเลยเนี่ยก็มีงูจงอางตัวหนึ่งแล้วก็งูเหลือมตัวหนึ่งที่แกใช้วิธีแบบนี้ก็คือเอาใบมีดโกนมาขีดรอบคอปาดท้องแล้วก็เคล็ดหนังมันนะครับประมาณนั้นอันนี้ค่อนข้างจะแต่ผมอยากจะให้รู้ไงครับว่าคือคุณควรจะนึกถึงบ้างเวลาที่คุณจะทำอะไรกับใครลงไปอะไรประมาณอยากให้คุณผู้ชมผู้ฟังเรื่องนี้แล้วรอบทสรุปก่อนโอเคตอนนี้มันจะหลายคนอาจจะรับไม่ได้เข้าใจได้แล้วใช่ครับอันนี้ผมจะพูดเป็นมุมกว้างไปเลยนะครับเพราะดูว่ามันไม่อยากให้ดูเป็นมุมโหดร้ายมากเกินไปแต่วิธีทางของแกอย่างเช่นอย่างแกนั่งกินเหล้าอยู่ดึกๆอย่างเงี้ยครับดึกๆอย่างเงี้ยแล้วมันหากับแกไม่ได้ถ้าเผอิญมันมีลูกหมาชะตาขาดเดินมาอันนี้ผมขอไม่เล่าต่อนะครับ อันนี้เพราะว่าน้องหมาก็ค่อนข้างจะเป็นเพื่อนเราแต่ที่ผมพูดทั้งหมดคือเรื่องจริงที่แจ๊เชื่อไหมว่าแกเคยนั่งกับผมเนี่ยผมเคยนั่งกับแกช่วง 2-3 ทุ่มเนี่ยแกบอกว่ามึงรู้ไหมว่าเราจะเอาเต่ามาทำอาหารได้ยังไงแกพูดเสร็จปุ๊บแกก็หยิบเต่าอยู่ในกะละมังนะครับที่ตอนเช้าพี่สาวแกจะเอาไปปล่อยนะครับแกหลอกให้มันเอาช้อนที่เคยกำลังนั่งกินกับแก้มอยู่เนี่ยหลอกให้มันกัดแล้วก็ดึงหัวมันออกมานะครับแล้วก็เอามีดที่เราปอกมะม่วงมีดที่พื้นที่มันไม่ได้คมไม่ได้อะไรอะครับค่อยๆเฉือนให้มันหูนั่นแหละครับแล้วไม่ได้กินนะแค่ฝาทิศให้ดูนะอันนี้คือแกไม่ได้กินนะแต่แกฝาทิศให้ดูว่า
เหมือนกับสอนเราว่าแต่เราไม่ได้อยากรับรู้อะไรการกระทำของแกอยู่แล้วใช่ไหมครับครับนะครับทีนี้มาเหตุการณ์เนี่ยแกก็ทำแบบนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าไปบ้านใครไปกินไก่ใครถ้าเกิดแกจับได้แกก็จะสังหารด้วยวิธีแบบนี้ทุกตัวนะครับแล้วมันก็มาถึงวันที่แกจะต้องชดใช้นะครับก็คือวันนั้นก็คือแกก็ไปรับส่งนักเรียนตามปกติก็คือมันจะมีหมู่บ้านหนึ่งที่แกจะต้องผ่านไปช่วงเอาผมขอไม่เอ่ยถนนแล้วกันถนนตรงนั้นถ้าเรารู้กันจริงๆก็คือถนนเส้นนั้นน่ะจะรู้กันเลยว่ารถพ่วงกับรถสิบล้อจะวิ่งกันเยอะมากนะครับก็คือวันนั้นน่ะมันเป็นหมู่บ้านหลังสุดท้ายที่แกจะต้องไปส่งเด็กแกก็ขับไปแล้วมันเกิดจังหวะอะไรสักอย่างหนึ่งคือรถมันมีปัญหาเลยสักอย่างแล้วประตูข้างคนขับของแกประตูของแกมันไม่สนิทอยู่แล้วรถตู้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเก่านึกออกไหมครับวันนั้นแกอารามกลับเข้ารถมายังไงไม่รู้แล้วก็ขับรถออกไปแล้วอยู่ๆประตูข้างคนขับมันเปิดแล้วด้วยความตกใจแกก็ยื่นลำตัวออกไปไปคว้าประตูจังหวะเดียวกันตอนนั้นนะครับมันมีรถสิบล้อพ่วงวิ่งมาพอดีพี่แจ็คครับทั้งหัวคนทั้งประตูมันหลุดไปพร้อมกันเลยอ่ะครับกันได้ยินเสียงโหเด็กคืออะไรกี้ก้ากันรู้สึกว่าจะเคยออกข่าวด้วยนะครับครับหัวหลุดออกไปเลยครับพี่แจ็คคือหัวหลุดกับไปพร้อมกับประตูเลยครับแล้วทีนี้พอเรารู้ข่าวรู้อะไรเสร็จปุ๊บมันก็ช็อกมันก็เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคือปกติคือตอนที่แกมีชีวิตอยู่เราก็เห็นว่าแกไม่เคยทำบุญไม่เคยอะไรเลยและแกเป็นคนใจคอค่อนข้างจะโหดเหี้ยมทีนี้ถ้าแกตายเราก็ต้องคิดกันเองว่าโอ้ยสงสัยแกคงจะเฮี้ยนแกคงจะต้องเฮี้ยนแน่นอนแกคงจะต้องแบบมีดวงวิญญาณที่เฮี้ยนแน่นอนแต่กลับตรงกันข้ามกันเลยครับพี่แกไม่เคยปรากฏตัวมาไม่เคยมีใครเห็นดวงวิญญาณแกที่บ้านไม่มีเสียงซอกไม่มีเสียงแก๊สไม่มีเสียงหมาเห่าไม่มีเสียงหมาหอนไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยมันเงียบมากเงียบจนผิดปกติผ่านไปวันหนึ่งสองวันก็แล้วก็คือมันเงียบจนผิดปกติเกินไปแล้ววันนั้นมันมีเหตุการณ์ที่จะต้องสลับกันก็คือตัวน้องชายเขาจะต้องไปขับรถคันใหม่ไปส่งนักเรียนแทนใช่ไหมครับผมจะต้องเป็นคนที่นั่งไปกับรถก็คือเป็นเด็กเปิดประตูให้กับน้องๆแทนก็คือเส้นนี้เราจะผ่านช่วงเวลาประมาณเกือบ6 ค่ำประมาณ5-6 โมงประมาณนี้ครับเส้นนี้ก็วิ่งก็คือเป็นหมู่บ้านหลังสุดท้ายละทีนี้เราก็มองไปไอ้ตอนที่เกิดเหตุนะครับคนที่หมู่บ้านน่ะมันเงียบกันก็จริงแต่หน้าถนนเส้นที่มันเกิดเหตุนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับพี่คนที่สมควรจะเจอก็ไม่ได้เจอคนที่ไม่สมควรจะได้เจอกลับได้เจอวันนั้นเราก็คุยกันแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเราแวะกินก็คือตอนที่เราเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับมันจะมีเสาไฟฟ้าอยู่3 เสาเสาที่1เสาที่2แล้วก็เสาที่3ใช่มั้ยครับอีกแล้วฝั่งตรงข้ามครับฝั่งตรงข้ามตรงนั้นนะครับเอียงๆไปนะมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนึงที่ซึ่งเป็นปู่เป็นเพิงหมาแง่ง่ายๆซึ่งพวกคนรถ10 ล้อคนอะไรเค้าจะชอบจอดกินกันน่าจะเป็นภาพออกใช่มั้ยครับนั่นแหละครับพอขากลับจากที่เราส่งมาเราก็กลับไปกินสรุปว่าแกปิดร้านก็คือพี่ผู้ชายเนี่ยกำลังยกเก้าอี้เก็บพี่ผู้หญิงเขาก็ล้างเอ๊ะแต่เราก็เลยว่าจอดไปดูที่เผื่อเขายังจะพอทำให้กินได้ว่าเราพี่ขี่ปวดแล้วครับก็เลยลงไปถามแกจะบอกว่าโอ้ยคุณจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเจอ2 วันปิดเลยบอกเนี่ยพยายามเก็บเนี่ยไม่ให้หมดแสงอาทิตย์นะพยายามจะเก็บให้หมดจนช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะรีบกลับบ้านเลยครับบอกคุณเชื่อไหมเมื่อ2-3 วันที่แล้วอ่ะมีคนโดนรถติดล้อชนหัวขาดอ่ะตอนนั้นน่ะฉันกำลังครบขั้นเนี่ยฉันกำลังจะเก็บชามล้างเนี่ยฉันมองไปที่ฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ยครับฉันเห็นเหมือนคนเนี่ยกำลังเดินก้มหาอะไรอยู่ก็คือเสาที่1กับเสาที่2คือจุดที่เกิดเหตุก็คืออยู่ประมาณกึ่งกลางถ้าเราอุปมาประมาณกึ่งกลางนะครับแล้วจุดที่
หัวของแกกระเด็นออกไปนะครับคือจุดที่อยู่ระหว่างตรงกลางเสาที่สองกับเสาที่สามที่สามแกบอกว่าผู้ชายตัวดำๆร่างกายใหญ่ๆเหมือนก้มแกก็นึกว่าแกตาฝาดแกพยายามเพ่งดูมองไปเอ๊ะทำไมมันไม่มีหัวหรือว่าเขากำลังก้มมองดูแกก็เลยสะกิดแฟนแกบอกพี่ดูที่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาก้มหรือว่าเขาไม่มีหัวแฟนเขากำลังเก็บโต๊ะอยู่ก็เหลือตาขึ้นไปมองเขาบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เขาก้มเว้ยหัวไม่มีอ้าวพอเสร็จแกก็เดินไปช่วงประมาณกึ่งกลางตรงที่หัวแกหลุดเอาไว้อะตรงนั้นนะครับแกก็นั่งอันนี้พี่ก็เล่าให้ผมฟังครับแกก็นั่งลงแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยแกเจออย่างนี้สองวันติดเลยมาทำเหมือนเดิมอย่างนี้สองวันติดเลยแกก็เลยว่าโอ้โหแกรอหมดแสงอาทิตย์ไม่ได้ละแกจะต้องเก็บก่อนละคืออยู่ไม่ได้คือมันเห็นประจักษ์สองตาคือแกเห็นคนเดียวเนี่ยมันก็ยังพอประมาณใหม่ได้ว่าแกตาฝาดถูกไหมครับอันนี้แกเรียกให้แฟนแกดูแฟนแกก็เห็นเหมือนกันครับเนี่ยครับก็คือเราก็รับรู้จากเหตุการณ์นั้นมาก็คือเราก็ไม่ได้กินนะก็กลับมาก็เราก็วันนั้นก็ไปงานศพกันเราก็ไปเล่าเรื่องนี้ครับก็โจทย์ขานกันว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมันเอออย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็น่าสงสารพี่ก็จังเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คือมันเหมือนกับดวงจังหวะร้านแกมันไปอยู่ตรงนั้นพอดีแต่มันอยู่ตรงฟังไอ้ตรงข้ามถนนนะพี่แจ็คมันไม่ได้อยู่ใกล้กันติดอะไรกันขนาดนั้นก็คือแกอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือมันค่อนข้างจะห่างไกลกันอยู่ถูกไหมครับครับทีนี้ก็เล่าไปพอเสร็จปุ๊บหูสับเปลือกเขาก็ได้ยินหูของสับเปลือกเขาได้ยินเรื่องราวที่เราคุยกันแกก็บอกว่าไม่น่าล่ะตอนที่เขาทำอ่ะเขาเย็บตรงรอบคอเพื่อที่จะให้คอกลับไปอยู่เหมือนเดิมอ่ะก็คือตอนที่เขาแต่งตกแต่งอะไรเนี้ยครับเขาบอกว่าแกทำด้วยวิธีไหนดวงตาแกก็ไม่ปิดมันตายตาไม่หลับประมาณเกือบครึ่งตายตาไม่หลับครับพี่ก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่แกก็ไม่คาดคิดเหมือนกันแต่แกไม่ได้ทรมานเลยครับก็คือปึ้งก็คอขาดกระเด็นหลุดออกไปเลยครับอันเนี้ยครับนี่ก็คือเรื่องที่เจอมาในตอนนั้นก็แต่ผมคิดว่าจะเก็บไว้ดีไหมแต่ผมคิดว่าผมอยากจะถ่ายทอดให้ฟังมากกว่าว่าเผื่อที่ใครกำลังจะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือกำลังจะลิจะเป็นแบบนี้ครับควรจะต้องตระหนักไว้บ้างเพราะว่าใครก็รักชีวิตของใครเช่นกันถูกไหมครับอย่างถ้ามันเหตุวิสัยจริงๆอย่างปลาเปอร์หรือว่าอะไรเงี้ยโอเคเราก็ทำให้เขาตายไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาทำไม่ใช่ว่าวิธีการทำกับวิธีแบบว่าเพื่อที่อยากจะให้เนื้อมันอร่อยขึ้นแล้วมาใช้วิธีแบบเนี้ยผมมองว่ามันทำมาหยุดเกินไปครับผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆชาวเด็กแกงได้ฟังครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าโอเคเข้าใจได้ว่าไอ้เรื่องเทสของการกินของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้เข้าใจได้แต่เรื่องวิธีการทำเอามาปรุงเป็นอาหารหรือเรื่องวิธีการลงมืออ่ะมันก็ต้องดูแยกแยะก่อนนะว่าอันไหนคือการทำเพื่อปรุงอาหารทำตามกรรมวิธีกับการทารุณถูกไหมแล้วยิ่ง บางคนเนี่ยชอบแบบอะไรที่มันพิสดารหน่อยต้องทำแบบนี้นะเนื้อมันถึงจะสุกเอ้ยเนื้อมันถึงจะดีเนื้อมันถึงจะเด้งเนื้อมันถึงจะแบบเหมือนสดอยู่ตลอดเวลามันจะมีวิธีการที่คนอย่างเราปกติทั่วไปที่เราฟังแล้วอ่ะเราจะรู้สึกแบบโหเฮ้ยมันเกินไปปะวะมันโหดไปปะวะแต่บางคนน่ะเขาไม่ได้คิดอย่างเราเขาคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาทำน่ะมันคือการฆ่าเพื่อกินแต่เขาลืมคิดไปว่าวิธีการของเขาอ่ะมันคือการทารุณแล้วอย่างที่คุณอ้ําเล่าอ่ะครับคือคุณลุงคนเนี้ยแกอาจจะเสียชีวิตเหมือนจะไม่ทรมานแต่ผมว่าหลังจากนั้นมากกว่าหลังจากนั้นอันนี้คือตามความเชื่อเลยว่าหลังจากนั้นน่ะแกจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกของวิญญาณโลกหลังความตายแบบเนี้ยไปอีกนานขนาดไหนก็ไม่รู้ใช่ครับพี่แจ๊คแล้วถ้าเกิดว่าแกมีโอกาสได้มาเข้าฝันญาติพี่น้องบ้างว่าทำบุญได้หน่อยอุทิศส่วนกุศลได้หน่อยแต่นี่เหมือนแกไม่มีโอกาสได้กลับมาหาใครเลยนะครับคือทุกคนรออยู่ว่า
แกน่าจะมีแบบดวงวิญญาณที่เฮี้ยนอะไรอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือแกไม่ปรากฏออกมาเลยไม่มีเสียงคือหมาเหมือไม่เห่าไม่อะไรคือมันเงียบเกินไปแต่ทีนี้ว่าก็จะพออุปมาอุปไมยได้ก็คือเหตุที่มันเกิดมันไม่ได้เกิดที่หมู่บ้านมันจะเกิดตรงถนนเส้นนั้นพอดีก็เลยเหมือนกับว่ากวงล้อแห่งกรรมแกก็ตอบสนองแกแบบนั้นนะครับวนลูปไปอย่างนั้นวนลูปไปอย่างนั้นวนลูปไปอย่างนั้นเรื่อยๆครับนะก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องวิธีการกินน่ะคือการกินถ้าเราพูดถึงของเรื่องของห่วงโซ่อาหารอันนี้เข้าใจได้ว่าเราก็กินสัตว์ถูกไหมมันเป็นเรื่องของห่วงโซ่อาหารแต่เรื่องธรรมชาติครับผมธรรมชาติแต่เรื่องวิธีอย่าพึ่งแต่เรื่องวิธีการกินการทำอ่ะผมว่ามันคนละเรื่องกันถ้าไปทำแล้วมันดูเป็นการทารุณผมว่ามันก็ดูโหดร้ายอย่างที่คุณอ้ําเล่าเมื่อสักครู่นี้นะผมก็ไม่อยากฟังนะแต่มันจะมีบทสรุปของมันอยู่ว่าคนแบบเนี้ยเขาทำแบบเนี้ยแล้วเขาจะต้องได้รับผลยังไงไอตอนที่เขารับผลตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่มันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่หลังจากนั้นมากกว่าเขาจะต้องวนลูปวนเวียนอยู่แบบเนี้ยไปอีกนานขนาดไหนใช่ครับแล้วพี่แจ็คลองคิดดูลักษณะภาพของคนที่บอกแกอย่างไปขอความช่วยเหลือแกอย่างเช่นว่ามันอย่างตัวเงินตัวทองมันเข้าไปกินไปจับไปกินไก่เป็ดของเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตามมาเงี้ยเพราะเขาอยากจะให้แกมาช่วยเฉยๆเอาออกไปก็พอเหมือนว่าแกจะน่าจะก็คือปล่อยไปก็พอหรือหาวิธีคือแต่แกไม่ได้ทำแบบนั้นไงครับแล้วมันทำให้คนที่ไปบอกอ่ะกลับรู้สึกผิดใช่ใช่ใช่จริงเหมือนแบบไปเรียกพิจารณามาเพื่อให้มันทรมานอ่ะใช่ใช่ก็พี่แจ็คคิดดูนะตัวเงินตัวทองอ่ะแกจับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้ไม่ต้องลงดีเทลนะไม่ต้องดีเทลไม่เอาแล้วมันดูโหดร้ายไปผมว่าเอาเป็นว่ามันเป็นวิธีการทรมานของความคิดของคนมากกว่าเออนะครับคนทำกรรมอะไรไว้ผลสุดท้ายหนีไม่พ้นห่วงกรรมของตัวเองหรอกครับจริงครับอันนี้ผมจริงผมเชื่อและมั่นใจมากครับครับก็แกก็ได้รับผลกรรมที่แกกระทำไว้นั่นแหละครับต่อให้หัวแกหลุดยังไงเวรกรรมก็ไม่สิ้นสุดครับมันได้เริ่มต้นจากวันที่แกวนรุดวันนั้นแหละครับเอาอย่างน้อยก็ถือว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมผู้ฟังเพื่อเป็นการบอกกล่าวเป็นการเตือนสติเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเฮ้ยเวรกรรมมันมีอยู่จริงนะมันมีอยู่จริงๆนะอันนี้เรื่องจริงๆเลยมันเห็นเลยฮะไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วเวรกรรมมีอยู่จริงครับครับนะเรื่องก็อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับเฮ้ยแต่ได้ดีได้ดีได้คติเตือนใจดีนะครับโอเคคุณอ้ำขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับครับผมสวัสดีครับคุณอ้ำสวัสดีเช่นกันสวัสดีเช่นกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณลาบครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส